เฮ้ยไปไหนอ่ะสวัสดีครับไปไหนนะสวัสดีครับเมย์เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมึงไม่ดูใต้คลิปอ่ะฮะมึงดูใต้คลิปก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนมันก็นี่ดิเรารายการไงเราเป็นรายการไงเราต้องอยู่ร้านอะไรนะฮิเดะอ๋อไฮฮิเดะฮิเดะมึงกีต้าร์ไอ้เจ๊แฟนไงที่ร้านไฮซีเล็กเป็นร้านที่อยู่ย่านอารีเป็นร้านเดียวเลยแถวนี้ร้านเดียวเลยเหรอใช่ร้านเดียวแล้วแถวนี้คือไม่มีร้านอื่นไม่มีหน้าที่อื่นเขาก็เนี่ยไม่มีอะไรเลยเพราะเขาไม่เปิดกันใช่ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านไฮซีเด็ดครับเออพอแล้วแหละแค่นั้นแหละไปเอาดิรบกวนเขาเยอะแล้วก็จะมาถึงไหนเนี่ยมันจะถึงร้านไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านกันสวัสดีครับ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 นี่ก็คือเจ้าของร้านทั้ง2คนครับก็คือได้แก่นัทแล้วก็ของเมงครับคุณเฟิร์นกูอ๋อเหรอสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณเจ้าของชื่อเต่าครับเป็นเจ้าของร้านไฮนะครับทำร้านอยู่กับแฟนนะครับเอาแฟนกันใช่ครับอ๋อโอเคโอเคจะได้รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแนะนำหน่อยว่าร้านคุณเนี่ยขายอะไรบ้างก็ร้านไฮนะครับก็เป็นร้านที่รวบรวมเนาะแบรนด์ไทยคือทั้งมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับก็มีเป็นสินค้ามีเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็พวกแอคเซสซอรีเป็นร้านสไตล์ไหนครับผมก็จริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทแคชชวลดีกว่าเหมือนกับว่าคือมันก็เป็นแคชชวลแหละใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาสไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานหรือว่าใส่เที่ยวเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาของที่มีอยู่ก็คือไม่ได้สูงมากครับก็คือสามารถแบบใส่ได้แล้วก็เสื้อผ้าก็มีค่อนข้างมีคุณภาพหลากหลายใช่หรอโอเคเหินทำไมอ่ะเป็นร้านที่หลากหลายแล้วก็ได้ข่าวว่าร้านนี้มีแบรนด์ไทยค่อนข้างเยอะใช่ครับเป็นแบรนด์ไทยตอนนี้ก็แบรนด์ไทยทั้งหมด25แบรนด์ใช่แล้วก็มีแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเรียกว่าถ้าก็ทีมร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็ต้องมีแบรนด์ญี่ปุ่นของธรรมดาใช่ๆอย่างแบรนด์แบบแบรนด์ลังล้มอะไรก็ไปฝากใครดีครับออกไปเล่นคนเดียวไปจริงจริงขอโทษป้าพาชมหน่อยว่าร้านคุณขายอะไรยังไงบ้างแนะนำหน่อยจริงเราก็จะมีตั้งแต่แบบเหมือนว่าพวกเป็นพวกเสื้อกล้ามพวกเดรสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่มาแต่งหญิงอ่ะเนี่ยกางเกงก็มีก็จริงๆมีหมดนะหรือว่าเป็นพวกที่เป็นสูทก็มีครับสำหรับสาวที่ใส่แบบไปทำงานหรือว่าอะไรชุดเป็นทางการขึ้นมาหน่อยใช่หรือว่าจะเป็นแบบมันแคชชวลก็มีแบบกางเกงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวิร์กแวร์ของผู้หญิงก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบที่ดูแฟชั่นหน่อยก็มีเหมือนกันสามารถเอาไปเมคแอนด์แมทได้ตามสไตล์เลยก็จริงๆก็มีค่อนข้างมีหลายสไตล์มากเลยถ้าแบบอยากได้แบบชิลๆธรรมดาแบบใส่แบบไปเที่ยวก็มีชุดพวกผ้าซาตินพวกอะไรเงี้ยก็ใส่แบบฟิวเลยนะเลิศๆนะนะเชิมๆเลยก็ร้านนี้ก็เป็นผู้ชายของเข้าใหม่เนี่ยก็จะมีแต่แจ็คเก็ตที่เป็นลูกฟูเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะส่วนใหญ่เสื้อผ้าจะเป็นเน้นดีเทลลวดลายจะไม่ถึงกับเยอะใช่ลวดลายจะไม่ค่อยเยอะก็จะเน้นดีเทลใช่วัสดุแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าไงนะให้การตัดเย็บนะใช่การตัดเย็บเนื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะมีขาสั้นผ้าล่มอะไรเงี้ยก็จะขายดีอะไรแบบนี้ก็แฟชั่นหน่อยก็อาจจะมีแบบที่อัดยับมานี่ไม่ต้องรีดนะอะไรไม่ต้องรีดก็คือถ้ารีก็จบเลยเรื่องใหม่จริงปะเนี่ยเรื่องใหม่หมดเลยก็คือที่ซื้อไปก็คือศูนย์เปล่าถ้าแบบลายแบบที่กำลังคิดกันก็มีอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็จะสวยไอ้นี่กางเกงรุ่นยอดเดียวผมเลยเนี่ยใช่แต่ตัวนี้คือถ้าดูดีเทลจริงๆอ่ะจะเป็นผ้าเสียซักเกอร์นะแต่พิมพ์ลายผ้าอะไรนะเสียซักเกอร์รู้จักผ้าเสียซักเกอร์ไหมไม่รู้จักมันเป็นยังไงอ่ะผ้าที่มันเนี่ยลองจับสัมผัสแต่มันประมาณนี้ใช่มั้ยใช่สัมผัสเป็นประมาณนี้ที่ปกติจะปุนส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ้าคาร์ตอนมั้ยเนี่ยใช่มั้ยอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอสัมผัสแล้วแบบผ้าคาร์ตอนแล้วก็ที่ร้านก็เหมือนคือก็ให้คำแนะนำด้วยครับเหมือนว่าประมาณว่าถ้าลูกค้าแบบอยากไปงานนั้นงานนี้อยากไปงานแต่งบ้างอยากไปงานรับปริญญาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนลองเลือกชุดมิกให้ลูกค้าได้ด้วยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเข้ามาตัวเปล่าแต่สามารถจบได้ตั้งแต่หัวจบเท้าเลยในร้านนี้ใช่ในงบที่ไม่สูงมากด้วยก็คือนี่คือสัมพันธ์เลยข้อสัมพันธ์เลยคือทุกคนสามารถเริ่มถึงได้ราคาไม่แรง
ฮะแล้วก็แนะแนวได้ด้วยแนใช่ก็ปรึกษาได้อย่างเด็กมัธยมมาเขาแบบเขาไม่รู้จะเรียนอะไรต่ออย่างเงี้ยเต่าก็สามารถแนะแนวได้เหมือนกันแนะนำร้านกันไปคร่าวๆแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่เต่าช่วยจัดออฟฟิศให้ผมสักหน่อยวันนี้ผมเป็นลูกสตรีทแต่ว่าอยากจะเป็นนิปปอนบอยซะหน่อยอยากเปลี่ยนลุกเอากี่ลุกเอากี่ลุกวันนี้สองสักสองก็เป็นสักสองแล้วกันเอาลุกหนึ่งไปโตเกียวอีกลุกหนึ่งไปโอซาก้าลุกหนึ่งสองได้ได้เดี๋ยวจัดสองลุกที่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วกันแต่ว่าต่างกันนิดนึงสองฟิลสองสไตล์ได้เป็นฟิลเตอร์ลังเสกฟิลเตอร์บางแคโอเคได้จริงกูพูดไปเรื่อยเสียวันนี้เฮ้ยเต่ามึงอย่าลุกหนีกูเด็ดไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วได้ตามนั้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงโอเคครับครับมาเรามาดูกันลุคแรกลุคแรกดีกว่าพี่เต่าจะหยิบอะไรให้เป็นลุคแรกก็เป็นแบรนด์นี้ไปดูเป็นชุดยีนที่กำลังเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นเซ็ตที่เป็นเซ็ตเดียวกันเฮ้ยเข้าชุดเสื้อกางเกงกู้กันใช่ขาสั้นด้วยแล้วก็ใส่กับสนีกเกอร์สวยอันนี้ของแบรนด์อะไรอ่ะออเดนจริงๆมันก็จะออกแนวเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะหนุ่มสตรีทยุโรปอ่ะได้บอกว่าแต่ว่าไม่ถึงกับสตรีทจ๋าใช่เรียบใช่เรียบหรูๆนี่เขาเซ็ตโอเคได้ครับลุคแรกครับให้ไว้เลยโอเคอ่ะวันนี้ก็เป็นลุคแรกที่ผมได้รับมาจากพี่ตักนะครับโอ้อ่ะไม่เดินเหรอโอเคไปเลยลองเลยไปลองเลยเปลี่ยนเป็นลูกแรกที่พี่เต่าจัดให้ผมมามันมีอะไรบ้างอะเต่าลูกนี้ลูกนี้จะมีเสื้อเชิ้ตใช่ไหมกับกางเกงขาสั้นที่มาในคอลเลคชันเดียวกันแล้วก็จะมีหมวกบักเก็ตแฮทนี่แมทกันใช่เข้ากับเซ็ตใช่ก็จะเป็นฟิลแบบเรียกว่าไงนะคือเป็นสตรีทแหละแต่คือจะไม่ได้ดูแบบเป็นแคชชวลมากก็จะดูแบบดูดีขึ้นมานิดเมื่อกี้ปรับลุคจากหมวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรจากหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปธรรมดาเป็นหมวกบักเก็ตแทนใช่ลุคนี้สนับสนุนราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่หมวกแล้วกันเนาะหมวก890แล้วก็เสื้อเชิ้ต1,290ครับแล้วกางเกงเนี่ย1,250บาทครับโอเคเซตนี้ก็ไปรวมราคาเองแต่ผมบอกเลยว่าสบายเอื้อมถึงแน่นอนรวมแล้วก็ประมาณ 3,000 นิดมันนิดจบโอเคนี่ก็เป็นลุคแรกที่พี่เต่าจะได้ผมทีนี้เรามาดูอีก1ลุคลุคที่2ป่ะลุคนี้ก็จะแบบฟิลหนุ่มญี่ปุ่นนิดนึงแล้วกันเนาะแจ็คเก็ตลูกฟูเลยแจ็คเก็ตลูกฟูร่อนใหญ่สวยตัวนี้อ่ะคือครับเป็นกางเกงขาสั้นผ้าล่มสีขาวมีเชือกรัดโอเคเข้าเซ็ตกันแล้วก็มีเสื้อยืดเป็นพ็อกเก็ตทีแล้วกันนะหรือว่าไว้ข้างในไว้ใช่ไว้ข้างในแล้วก็หมวกในเสื้อเป็นลูกฟูกแล้วหมวกก็จัดลูกฟูกไปด้วยแล้วกันโอเคเข้าใช้กันไปเลยโอเคครับนี่ก็เป็นลูกที่สองที่ผมจะไปเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวเราเป็นไงออกมาเป็นไงบ้างไปดูกันมาแล้วเจอกันไม่รุ่นโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นลุคที่2ที่พี่เต่าจะมาให้ผมเป็นยังไงบ้างครับเซตนี้ก็เซตนี้ก็จะมีความเป็นหนุ่มโตเกียวนิดนึงนะเป็นแบบสตรีทแบบญี่ปุ่นนิดนึงปรับสไตล์มาจากลุคเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นแนวยุโรปใช่ก็เป็นแนวโตเกียวขึ้นมาอย่างเสื้อนี่เสื้อเป็นลูกฟูกครับเป็นผ้าลูกฟูกใช่ตัวนี้เป็นผ้าลูกฟูกร่อนใหญ่ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,690บาทหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นหมวกหมวก950บาทครับเป็นหมวกลูกคู่เหมือนกันเข้ากับเสื้อตัวนี้ใช่แล้วก็มีเสื้อยืดด้านในใช่เสื้อพ็อกเก็ต350บาทครับ350บาทเท่านั้นอีกชิ้นหนึ่งเป็นกางเกงผ้าล่ม1,190บาท1,190บาทก็ราคาคร่าวๆประมาณนี้ผมบอกแล้วว่าแต่ละชิ้นราคาทุกตัวสามารถเอื้อมถึงได้สบายๆนะครับไม่แพงอย่างเสื้อยืดนี่
350บาทเท่านั้นเอ้ยนี่จะล้วงอะไรนักหนาเนี่ยจากกูก็มีกระเป๋าด้วยอยากให้พี่เต่าฝากร้านนิดนึงครับได้ครับก็ร้านไฮนะครับอยู่ซอยอารี5ก็ตอนนี้หน้าร้านเปิดบริการตามปกติครับเที่ยงถึง1ทุ่มแต่ต้องจองคิวก่อนเข้ามาที่ร้านนะครับทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยทาง LINE แอดก็คือ LINE แอดก็คือ @hide ครับ .selected ครับ SELECTED ครับคือถ้าอยากจะมาเลือกสินค้าที่ร้านก็สามารถเข้ามาได้แต่ว่าต้องจองก่อนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่โอเคก็ถ้า Instagram ก็จะชื่อเดียวกันกับ LINE แอดเลยครับก็เป็น hide.selected ครับแล้วก็ถ้าเว็บไซต์ก็จะเป็น www.hide แล้วก็ขีดกลาง selected ครับ .com โอเคสำหรับวันนี้เรา Supported Select ขอลากันเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับขอบคุณพี่เต่าเลยนะครับขอบคุณ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 ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันไปแล้ววัยรุ่นขโมยเสื้อผ้าให้จ่ายตังค์เลยครับไป